นนั้นร่วมมือร่วมใจกันได้เมื่อไหร่ไอ้หารลำบากแน่เอาอันนี้มาอ๋อเดี๋ยวเอาฟันหน้าก่อนโอเคมาไม้มาโอ้โหดูไม้มาไอ้โอ้โหเรื่องบู๊เหรอฮะโอ้โหหลากหลายนะเรื่องบู๊ผมว่ามันแบบมันมีทั้งความยากและความง่ายผสมกันก่อนหน้านี้ยังคุยกับเตอร์อยู่เลยว่าถ้าเกิดพูดถึงฉากบู๊ฉากหนึ่งที่เราเล่นแล้วก็ต้องหายตัวไปด้วยแล้วก็บู๊ไปด้วยมันจะเป็นยังไงใช่คือตอนอ่านบทนะยังนึกภาพไม่ออกว่าจะถ่ายทำยังไงเพราะด้วยความที่เขามีคาถาหายตัวใช่ไหมถ้าเขามาจับเราก็จะหายด้วยภาพทางคนดูที่ดูในจอจะไม่เห็นเราสองคนแล้วก็ศัตรูก็จะไม่เห็นเราแต่เผอิญว่าวันนั้นเราไปถ่ายกันที่บ้านพี่เต๋าซึ่งพี่เต๋าเนี่ยเขามีอาคมเยอะแล้วเขาลงอาคมไว้ในบ้านทำให้คาถาของเต้ยอ่ะว่านได้อย่าง 100% ไม่ได้ใช่มันเหมือนแบบดับใช่พูดกันว่ามันติดดับๆอ่ะคือสู้กันแล้วก็แบบเหมือนคาถามันแบบตอนนี้หายแต่อีกตอนนึงตัวก็โผล่มาอะไรเงี้ยเป็นการถ่ายทำที่ยากมากยากครับใช้เวลาก็แทบจะทั้งวันเลยครับคือเหมือนแบบคนนึงต่อยเสร็จปั๊บแล้วก็หายไปแล้วก็ต้องรีบวิ่งออกตอนถ่ายทำเราต้องรีบวิ่งออกไปจากฉากแล้วก็ให้พี่คนนั้นอ่ะเขาค้างหมัดไว้แบบนี้แล้วก็ฟีดไว้แอคชั่นแล้วเขาก็จะต่อยลมแล้วเขาก็ต้องค้างไว้แล้วพอแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งเข้ามากลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือมันเป็นอะไรที่แบบลำบากเหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือว่าด้วยความที่ความละเอียดของผู้กำกับอ่ะใช่ครับนะพี่หนุ่มเขาก็จะลักษณะคือฉากแอคชั่นเนี่ยบางทีมันตัดหลายมันตัดต่อบ่อยมากคือเขาใช้ซีนแล้วย่อยๆเพื่อที่จะให้มันเกิดความสนุกสนานเขาซอยคัทซอยคัทย่อยมากมันเหมือนไม่เหมือนละครสมัยก่อนที่สวิตชิ่ง3กล้องอันนี้จะถ่ายทำเหมือนภาพยนตร์ภาพยนตร์มันก็เลยต้องมีหลายมุมหลายเทคหลายคัทในหนึ่งซีนแล้วยิ่งเป็นแอคชั่นเนี่ยพอแอคชั่นแบบมาสเตอร์แล้วมาเจาะแคบแล้วมันจะต้องต่ออินเสิร์ตคือพูดตรงๆว่าเราทำงานด้วยความละเอียดนะครับก็110คิวเองพี่คือเช้ายันบ่ายเนี่ยบางทีได้แค่แอคชั่นอย่างเดียวอะยังไม่ทันคุยอะไรเลยปีกว่าเองนี่ถ้าเรามีเมียนะปุ๊บเมียท้องเนี่ยลูก2แล้วหัวปีท้ายปีถ้าลูก2ก็อีกเมียแล้วพี่คือพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เลยต้องเตรียมร่างกายคือหมายว่าอันนี้เรื่องถ้าคุณมาแบบง่ายๆนะมาช่วงเช้าถึงกว่าจะไหวแต่พอบ่ายคุณเริ่มเหี่ยวแล้วคราวนี้แอคชั่นไม่ต่อเนื่องแล้วก็มันไม่ได้อารมณ์ดังนั้นต้องเตรียมร่างกายมาอย่างดีครับครับแล้วเวลาถ่ายเนี่ยคือต้องเข้าใจอย่างว่าเวลาถ่ายแอคชั่นเนี่ยมันเวลาคนดูเนี่ยดูแค่แบบ3นาที5นาที10นาทีแต่เวลาถ่ายเนี่ยบางทีถ่าย 2-3 วัน2-3 วันแล้วอากาศในเมืองไทยเนี่ยเวลาแอคชั่นทีที่แบบโอ้โหพี่เป็นบรรลุจริงๆเราต้องมีความเขาเรียกว่าทนทานนะฮะต้องทนถ้าไม่ทนเนี่ยแอคชั่นไม่ไหวแล้วสิ่งสำคัญคือเรื่องนี้เขาไม่ได้แอคชั่นแป๊บเดียวเขาแอคชั่นทั้งวันทั้งคืนนะฮะไม่รู้จะถ่ายไปทำไมเยอะแยะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูใช้ยังไหมใช้หมดไหมเดี๋ยวไม่หรอกเมียผู้จัดมารีบคุยกันอย่าใช้คำว่าเมาเลยนะว่าดูมันเชยมากด่าแม่งเลยดีกว่าเด็กในกองเนี่ยผมว่าพี่ด่าคนแรกเลยครับเด็กในกองน้องๆเนี่ยทั้งเกรททั้งเต้ยนะครับผมว่าเขาเวลาเขาอยู่ในกองเนี่ยเขาก็เกรทเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างความเฮฮาในกองบ่อยนะใช่ครับนอกจากคุณแล้วนะขอบคุณครับเกรทเนี่ยเขาจะเข้ามาเหมือนกับคอยถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้บางทีก็พูดถึงเรื่องเล่นเกมบ้างเรื่องออกกำลังกายบ้างคือเรื่องชีวิตปัจจุบันของเขาอ่ะเขาเอามาคุยกันแล้วแบบสนุกสนานแซวพี่ๆในกล้องแซวตากล้องบ้างทำให้บรรยากาศมันดูสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับอันนี้เขาก็เป็นกันเองนะครับน้องเกรซส่วนเต้ยเนี่ยผมเคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยเต้ยก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนน้องที่คอยตามเกรซอ่ะพี่เกรซว่าไงเต้ยก็ว่างั้นนะคือก็คุยกันไปคือเต้ยเป็นน้องที่น่ารักนะครับแล้วก็จะเหมือนกับเป็นคนพูดน้อยนะแต่เขาเนี่ยคิดตลอดเวลาแล้วผมสังเกตอย่างนึงเต้ยเนี่ยเต้ยมันเตรียมบทมาในแต่ละครั้งที่มาถ่ายอ่ะครับเต้ยเนี่ยทำงานบ้านดีมากครับเต้ยเนี่ยนะคือก็ทำงานบ้านมาก่อนใครอยู่ที่ไหนใครเป็นยังไงอะไรมาก่อนมาหลังเนี่ยครับบางทีเขาก็จะมาบอกผมด้วยนะครับเต้ยเนี่ยคือแสดงว่าเขาอ่ะทำงานบ้านมาแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอย่างดีคือพี่เบิร์ดจะเป็นคนนิ่งๆครับผมเขาก็ให้ความรู้ดีครับในเรื่องอะไรต่างๆ
เวลาคุยให้คำปรึกษาอะไรแบบนี้ครับหลังๆแกเริ่มแบบมีมุกหลังๆแกเริ่มอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยมีมุกแต่แกก็ยังรักษาฟอร์มความเป็นพลนายพลแล้วไงพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดขอโทษนะพี่เบิร์ดขอโทษอย่าสั่งคนมาเก็บผมนะพี่เบิร์ดเป็นคนน่ารักมากเขาเป็นคนสุภาพพี่เบิร์ดเป็นคนสุภาพคนสุภาพน่ารักมากเพิ่งเคยร่วมงานพี่เบิร์ดเรื่องแรกเหมือนกันสำหรับแล้วอดทนมากใช่ใช่คือในเรื่องอ่ะแกต้องมองไม่เห็นแล้วเรามีช่วงหนึ่งที่เราถ่ายละครเดี๋ยวต้องอันนี้ด้วยหน้าใช่แล้วถ่ายละครมันเป็นช่วงแมงวีอะค่ะแมงวีแบบเยอะเยอะเยอะมากจนพวกเราแบบไม่ไหวแต่พี่เบิร์ดอย่างเงี้ยแล้วแมงวีตุ๊กตุ๊กตายอย่างเงี้ยพี่เบิร์ดเขาเป็นทหารเนี่ยอดทนนะแล้วพวกเราอะไงแบบยีตาสีดีเอายาเขียวมาหน่อยเออยาเขียวยาเขียวยาเขียวเป็นมนุษย์ยาเขียวกันแต้มคิ้วอะไรเงี้ยให้แมลงวีไม่ตอบส่วนใหญ่แอคชั่นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพื้นฐานในตัวผมเองเนี่ยก็ออกกำลังกายอยู่เดิมนะครับเพียงแต่ว่าแอคชั่นคราวนี้เป็นแอคชั่นของคนตาบอดอ่ะครับคือเรื่องของเรื่องคือมันเหมือนต้องมองไม่ค่อยเห็นแล้วตาเนี่ยมันต้องไม่โฟกัสดังนั้นวิธีการแอคชั่นเนี่ยมันก็ต้องเห็นปุ๊บใช้แบบเหมือนกับหางตาถ้าขยับปั๊บก็รับกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการโฟกัสเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็ทำให้เราแอคชั่นยากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับจากการซักซ้อมนะครับแล้วก็การให้โจทย์ของผู้กำกับแล้วก็ทีมงานน้องๆอ่ะที่เขาช่วยกันด้วยนะครับไม่ละฮะคือจริงๆแล้วผมกับเกรซเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าเล่นฟุตบอลด้วยกันแล้วก็ชอบเหมือนเวลาเจอกันแล้วก็จะคุยกันเรื่องแล้วแมนยูเหมือนกันด้วยก็จะคุยกันเรื่องฟุตบอลเรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยคือเรื่องแรกที่ได้เจอกับเกรซแต่ว่าอย่างเต้ยเนี่ยผมเนี่ยจะเจอเขาตั้งแต่บางกระจันอยู่กับเขาตอนนั้นเนี่ยถ่ายด้วยกันคือผมเล่นพ่อค่ายนะครับของค่ายบางกระจันก็อยู่เขามา13เดือนก็จะสนิทกันอยู่แล้วพอมาเรื่องนี้อีกนะเรื่องพอๆกันนะพี่พอๆกันนะครับผมแต่เรื่องคิวเรื่องนั้นน่าจะเยอะกว่า แล้วก็เวลามันคุยกันเนี่ยเราก็จะคุยในเรื่องของการทำงานเพราะว่าเวลาแอคชั่นเนี่ยอย่างจะมีพุ่มกับฮิวบูเนี่ยเราก็จะมานั่งคุยแล้วเวลาไปซ้อมเนี่ยเราก็จะเตรียมกันว่าเดี๋ยวคนนี้เข้ามาเป็นอย่างนี้คนนี้เข้ามาเป็นอย่างนี้จังหวะเป็นอย่างนี้เวลาอินเสิร์ตที่มันเป็นภาพแค่ที่มันต้องแบบเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเล่นช้าลงคือเหมือนกับอย่างพี่เบิร์ดอะฮะคือเวลาเราทำงานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยเราก็จะได้สนทนากันก่อนครับแล้วสิ่งสำคัญคือนอกจากการแอคชั่นเนี่ยมันจะต้องมีท่าทางในการปล่อยแสงปล่อยพลังท่าไม้ตายชีลื่นชีลื่นเด้ยทำลายเฉยแบบนี้พี่ต้องผ่าช่องที่เขาไว้ตลอดเลยได้ไหมแล้วอย่างที่บอกคือทั้งเกนทั้งเต้ยเป็นน้องที่น่ารักอยู่แล้วเวลาเขาทำอะไรอย่างแอคชั่นเขาก็ไม่ค่อยยั้งนะฮะเขาอยากเตะเราอ่ะแม่งก็เตะมันไม่ค่อยยั้งพี่ขอโทษโดนไปแล้วโอ้โหแล้วบอกทีหลังเกนจริงๆว่าเตะหลอกก็ได้นะพี่เจ็บแต่พี่ขอโทษบ่อยเหลือเกินโอ้โหขอโทษทั้งวันฮะมันสองคนขอโทษทั้งวันฮะเขาด่าว่าอะไรครับสองคนนี้ทำเหมือนหลุดอะเล่นจริงโอ้ยไม่จริงเขาก็มีเตะโดนพี่เต๋าบ้างแต่ว่าในคิวนะเราไม่ได้เราไม่ได้แกล้งหลุดใช่ต้องโดนจริงๆครับต้องโดนบางทีต้องโดนต้องโดนจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นแค่นี้ครับอินเสิร์ตเลยเต้ยก็โดนใช่พี่เต๋าผมก็โดนพี่เต๋าเหมือนกันโดนหลายคนเลยเต้ยอ่ะพี่เต๋าก็จะชอบว่าโอเคพวกมึงเอาเลยพวกมึงเอาเลยอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะอนุญาตนะใช่แต่จริงๆไม่รู้โกรธแค่อะไรแล้วชอบแกชอบแหละมาเอาเลยเอาเลยแกชอบคนรุนแรงแกชอบคนรุนแรงใช่สนุกครับสนุกบางทีเวลาเราแอคชั่นเนี่ยทำเหมือนจริงมากก็ไม่ได้เขาเตะพี่เหรอฮะฮะไม่ดิแสดงว่าเขาเกลียดผมพี่ก็เป็นพวกเดียวกับผมโอ้ไม่เล่นพวกอ่ะมาสามคนคุณไม่รู้อ่ะว่าจริงแล้วผมฝากไปอ๋อเหรอผมฝากไปถ้าพี่ไม่เป็นทหารเนี่ยผมจะเสริมอีกนิดนึงนะเพราะพี่เป็นทหารตาสบายเลยครับพี่แล้วก็เล่นเหมือนจริงแล้วเร็วแบบจริงๆแต่บางทีมันไม่ได้เพราะว่ากล้องมันตัดไม่ได้ดังนั้นที่คุณบอกอ่ะว่ามันต้องบางทีมันต้องมีจังหวะแล้วก็ช้ารอกันนิดนึงแบบนี้ครับมันต้องแบบเหมือนคลิกอะฮะแล้วอย่างคือเวลาเราเล่นอินเสิร์ตเนี่ยมันต้องแตะจริงแต่เขาไม่ค่อยแตะเขาแตะจ้าของเราก็คือมีแอคชั่นอยู่กันบ้างนะที่ว่ามีดหักมีดหักตลอดอะถึงว่าผมคนละพวกผมไม่โดนเยอะขอโทษทั้งวันนะพี่ขอโทษทั้งวันนะครับ3-1 3-1 3-1ก็นิดนึงเนาะแล้วก็ได้บู๊แบบประปรายแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นชุดกระบวนท่าเหมือนผู้ชายกระบวนท่า
เออเราก็อาจจะมีจับปืนจับปืนบ้างเพราะว่าเราอยู่ในชุมโจรเราก็ต้องป้องกันตัวเองเป็นไงเพราะว่าแบบเห็นแบบคาแรคเตอร์อาจจะดูขายผ้าขายผักปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือก็ได้อยู่แต่ก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะเท่าผู้ชายหนูก็ไม่บู๊แต่อยู่ในวงบู๊ทุกรอบฟิลประมาณนั้นแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นการบู๊อะค่ะเพราะว่ามันจะต้องเป็นแบบเต้ยผลักหนูออกไปดึงหนูกลับมาแบบหนูก็เข้าไปชนคนนั้นพอดีตรงนี้พอดีอะไรเงี้ยแล้ววิ่งหนีกันคือส่วนใหญ่พอไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งเนี่ยค่ะที่จะต้องลากหนูไปด้วยอยู่ท่ามกลางวงตีกันใช่ก็ต้องตีกับเขาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นมีฉากนึงที่เต้ยกำลังฉุดน้ำตาลช่วยกันหลบ อะไรเงี้ยนัวสามเออแล้วผมก็เข้ามาผมเข้ามาช่วยทีนึงผมก็ตีเขาแต่นี่ก็ยังอยู่กลางวงอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฉากตอนหนีออกจากบ้านมันต้องบอกว่ายากทุกฉากเวลาที่เราเล่นแอคชั่นแล้วผสม CG เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะต้องเล่นเป็น2ชั้นชั้นหนึ่งต้องเล่นแอคชั่นที่มันเป็นเรียลแอคชั่นไว้ก่อนและอีกอันหนึ่งคือผมว่าเราเล่นปุ๊บเราต้องหยุดเพื่อพอสเพื่อแบบทีม CG ต้องบอกว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยพี่จะต้องปล่อยแสงออกตรงนี้นะตรงนี้ออกมาเล่นเสร็จปุ๊บเราต้องกระโดดออกจากเฟรมแล้วล็อกกล้องคือมันจะต้องทำงานมากกว่าปกติเพราะว่าแอคชั่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเรียลแอคชั่นคือให้เราสมบทบาทแต่เรื่องของ CG เนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่ครับนะครับบางทีเหมือนแบบอ่ะถอดจิตถอดร่างออกไปนู่นนี่นั่นสิ่งสำคัญคือพอมันมี CG เข้ามาเนี่ยมันทำให้มันมีสีสันวาไรตี้ของละครเนี่ยมันมีรสชาติถ้าถามผมในส่วนผมมองว่าเป็นความยากของการถ่ายทำมากกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่านักแสดงทุกคนไม่ว่าผมเต้ยพี่เต๋าพี่เต้ที่เราต้องเข้าบูธด้วยกันอ่ะก่อนเริ่มเราจะทวนกันจนเรียกว่าทวนกันจนมั่นใจใช่ทวนกันจนมั่นใจจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องถามกันว่าคัดนี้เราจะถ่ายถึงไหนถึงไหนแล้วหยุดถึงไหนแล้วหยุดอะไรเงี้ยแต่บางทีทวนกันมั่นใจแล้ว มีปัญหาเรื่องโลเคชั่นเปลี่ยนสถานที่ใช่เปลี่ยนคิวอีกรอบนึงก็เลยต้องแบบก็เลยต้องจำใหม่อีกรอบนึงถูกต้องนี่ผมว่ามันเป็นความยากตรงเนี้ยที่เหมือนแบบบางทีก็ต้องแข่งกับเวลาที่ต้องจำให้ได้ภายในเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายแล้วเนี่ยแล้วคือมันไม่ใช่แค่ต่อยหลบไงมันมีแบบเข้าไป1 2 3 4 5 6กระเด็นออกมาอันนี้เข้าไปอีกคาถาคุมอีกคาถาอีกเอฟเฟคอีกปืนอันนี้ปืนในส่วนที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่ละครเรื่องนี้น่าชมอีกอย่างนึงก็คือการนำเอา CG เข้ามามีส่วนประกอบในการสร้างความน่าสนใจนะครับในละครให้มากขึ้นเนี่ยทีนี้ก็ต้องไปอยู่ที่ว่า CG เนี่ยที่ทำเนี่ยมันจะ CG ร้อยกว่าบาทนะหรือว่าเป็นขนาดคือความสมจริงสมจังของ CG เนี่ยมันจะช่วยทำให้ละครเรื่องนี้น่าชมมากยิ่งขึ้นอีกแล้วก็เดือนนี้ธันวาครับจองมกราไม่ทันแน่ทันป่าว เรียกว่าเป็นรักสามเศร้าอย่างแท้จริงนะในเรื่องตอนที่ผมเจอบุหลันครั้งแรกน่าจะเป็นในไนท์คลับเขาร้องเพลงอยู่เลยเราเจอที่ตลาดเล่นธรรมชาติมากไหมตอนมองน้ำตาลเล่นธรรมชาติมากไหมธรรมชาติมากสายตรงคนนี้มองนักร้องมาประมาณแบบเดี๋ยวจูบจูบกันบ้างหรอจังหวะจะได้รู้จักเจนวันดิทอนบอกกระทิงจะได้รู้กระทิงไม่ได้เรียกว่าคู่ปรับค่ะเรียกว่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมโจเออไม่เป็นไรเราก็มีอะไรเราก็ฟ้องผู้ชาย